คลิปนี้นะคะก็จะพามาเฉลิมฉลองงานวันเกิดนะคะของพี่ซูค่ะจีซู Blackpink นะคะจะเรียกว่าเธอเป็นพี่ใหญ่ของวงก็ว่าได้ค่ะเธอนะคะเกิดเมื่อวันที่3มกราคมนะคะปีพ.ศ. 2538ค่ะพรุ่งนี้ก็จะครบ25ปีบริบูรณ์เต็มแล้วนะคะถ้านับแบบเกาหลีก็อาจจะต้องบวกอีก1ปีนะคะเพราะว่าเขานับตอนที่อยู่ในท้องของคุณแม่ด้วยนะก็นี่ค่ะเป็นบรรยากาศต่างๆนะคะถ้าคุณเดินทางไปที่เกาหลีค่ะตั้งแต่ลงสนามบินมานะคะก็จะเจอค่ะจอ LED ขนาดใหญ่นะคะเต็มสองข้างทางค่ะต้อนรับคุณเลยนะคะก็เรียกว่าแล้วจัดเต็มจริงๆค่ะความยาวกว่า60เมตรนะคะแล้วก็มีรู้สึกจะมีรถบัสนะคะอันนี้เป็นแม่จีนค่ะแม่บาจีนก็ไปทุ่มทุนสร้างนะคะตั้งแต่วันที่21ธันวาคมแล้วค่ะให้วิ่งรอบกรุงโซลเลยนะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฮงแดมะยองดงนะคะก็วิ่งฟรีค่ะแล้วก็ขึ้นได้นะอันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่ซูค่ะรวมถึงนะคะตามรถไฟใต้ดินนะคะก็มีโปสเตอร์ต่างๆของพี่ซูไปติดนะคะแล้วก็ที่นำซานทาวเวอร์เองก็มีด้วยเหมือนกันนะคะโปสเตอร์แล้วก็เป็นจอ LED ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเรียกว่าสวยงามนะคะเตรียมฉลองให้กับพี่ซูค่ะแล้วก็คืนนี้นะคะก็จะมีการเทรนกันนะช่วยกันติดแฮชแท็กค่ะ Our Happiness Jisoo Day นะคะเพื่อฉลองให้กับพี่ซูด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนาะเวลาโพสอะไรก็อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กนี้นะคะเพื่อฉลองให้กับเธอด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าค่ะทุกคนนะก็จัดใหญ่นะนอกจากในเกาหลีเนี่ยเท่าที่แอดทราบนะในญี่ปุ่นเองก็มีด้วยนะที่โตเกียวก็มีคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็จัดติดโปสเตอร์ของพี่ซูเต็มเลยนะค่ะแอดก็รวบรวมนะคะเอาบางส่วนออกมาให้ดูนะคะเรียกว่าชื่นใจค่ะทุกคนก็รอนะคะที่จะเฉลิมฉลองให้กับเธอค่ะรวมถึงนะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีของขวัญนะคะจากแม่บาจีนค่ะเยอะแยะมากมายนะจะส่งตรงนะคะไปที่ YG นะคะเพื่อให้ถึงมือของพี่ซูด้วยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันค่ะว่ามีอะไรข้างในนะคะเดี๋ยวถ้าเขาเฉลยแล้วแอดจะเอามาทำคลิปข่าวเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะค่ะก็ถ้ายังไงนะคะใครอยากจะอวยพรอะไรให้พี่ซูนะคะก็สามารถลงมาคอมเมนต์นะคะที่ใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า